มีพนักงานกี่คนจึงควรจะมี HR ได้มาทำความเข้าใจกันก่อนว่าหน้าที่ HR คืออะไรหลากหลายองค์กรสำหรับองค์กรขนาดเล็กจะเข้าใจว่าบันทึกขาดลามาสายทำเงินเดือนแต่ในความเป็นจริงแล้ว HR มีหน้าที่มากมายและหน้าที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือทำให้พนักงานเก่งอยากเก่งอยากเติบโตกับองค์กรการหาเซลล์เก่งเซลล์เก่งเข้ามาเก่งในการบริหารทีมสร้างทีมเซลล์ขึ้นมาเก่งปิดการขายที่ HR จะต้องเอาหลักสูตรเข้ามาเทรนนิ่งท่านเริ่มเห็นความสำคัญของ HR แล้วยังครับ HR สามารถสร้างรายได้ให้กับองค์กรได้เพราะฉะนั้นท่านควรจะมี HR เป็นคนแรกด้วยซ้ำเพื่อที่จะได้หาพนักงานเก่งๆและอยากเก่งอยากเติบโตเป็นทีมคุณภาพเป็นหัวหน้างานกับองค์กรของท่านวันนี้ท่านมี HR แล้วหรือยังหรือใครที่มี HR แล้วไม่ได้ทำหน้าที่ที่จำเป็นเหล่านั้นลองทักพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาครับขอคู่มือหรือติดต่อสอบถามเรากำลังมีหลักสูตรที่จะสอน HR ให้เป็นมือขวา CEO แล้วพบกันครับกับหลักสูตรดีๆสนใจอบรมหลักสูตรปั้น HR สู่มือขวา CEO เพื่อการเติบโตอย่างก้าวกระโดดลงทะเบียนใต้คอมเมนต์ด่วนจำนวนจำกัด